สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้เราก็มีนี่เลยงานจากทาคาระโทมี่นะครับเป็น DMK02 เป็น Bumblebee ผมเคยรีวิวเจ้าออพติมัสไปแล้วนะครับเป็นลิขสิทธิ์จากทรานส์ฟอร์เมอร์นะจากภาพยนตร์ทรานส์ฟอร์เมอร์นั่นเองนะครับตัวนี้น่าจะเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ภาค2นั่นเองนู่นด้านหลังก็คือออพติมัสนะรูปลักษณะกล่องก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเรามาดูบ็อกอาร์ตกล่องกันก่อนดีกว่าก็จะเป็นลักษณะเหมือนกลันพลานะครับก็พลาสติกโมนะก็จะมีเป็นโครงมาให้นะครับแล้วก็ประกอบนะครับรูปร่างบับเบิลบีแต่กล่องเนี้ยที่ผมได้มันเป็นเออร์เลอร์แพ็คก็ตรงที่ว่ามันใส่ไอ้แพ็คที่เป็นช่วงบนน่ะมาให้2อันแต่ช่วงขาไม่มีให้ผมนะครับตัวนี้มันก็เลยเป็นเออร์เลอร์นะสังเกตว่าจะไม่มีบอดี้ตรงขานะครับเดี๋ยวมาดูว่าผมได้มาเป็นยังไงนะครับส่วนตรงนี้ข้างกล่องเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันเลยดีกว่านะครับตรงนี้ก็จะเป็นคู่มือนะครับก็เป็นคู่มือของการประกอบเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเป็นใบเหมือนใบโปรชัวร์นะนี่นะครับประมาณนี้เลยนะก็ไม่ได้พิมพ์สีอะไรเป็นขาวดำนะครับก็ให้เรามาเช็คแพ็คผมได้เช็คแพ็คแล้วปรากฏว่าให้ดูกล่องก่อนนะครับที่บอกว่าเออร์เลอร์แพ็คเพราะว่าผมได้อันนี้มาอีก1ชุดนะก็คงเอาไปมูนะครับปกติมันจะต้องให้เป็นแพ็คในส่วนของช่วงขาใช่ไหมแต่ผมไม่มีช่วงขาตรงนี้นะครับหายกลายเป็นแพ็คตัวนี้มาแทนนะเออก็เสียดายนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวงานกันเลยดีกว่าว่าดีขนาดไหนนะครับนี่เป็นงานที่ได้นะครับที่จริงสีมันจะโอเควันนี้แต่เนื่องจากสกิลทำสีผมนะตอนนั้นนะครับยังไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ครับก็เป็นการบัดเอานะก็เลยเลอะๆหน่อยนะครับก็ดูไปก่อนแล้วกันก็ทำเป็นแบตเทิลดาเมจนะครับใช้ดาร์คสแตนเลสมาปัดไอตัวโครงโอเคนะแต่ตรงที่เป็นสีเหลืองผมคงยังทำไม่เป็นนะครับตอนนั้นนะคงไม่มีการแก้งานแล้วล่ะเพราะขี้เกียจทำนะครับเพราะว่าผมก็ไม่ค่อยชอบสีเท่าไหร่ครับแพ้สีนะช่วงหลังๆมาเนี่ยทำสีไม่ค่อยได้จะจามนะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดงานนะครับจุดขยับหัวก็บิดได้นิดหน่อยพอแสดงท่าทางได้คอยกได้ตั้งแต่คอนะครับส่วนหน้าอกตรงตัวก็โยกได้ประมาณนี้คือมันเป็นโครงมาให้ในตัวอยู่แล้วนะครับอ่ะให้ดูด้านหลังกันก่อนด้านหลังรายละเอียดดีเทลเนี่ยก็ลดจ๋าเลยนะก็เป็นประตูนะครับประตูรถเลยรายละเอียดตัวนี้แปลงร่างไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนสูงเนี่ยขอใช้ไม้บรรทัดวัดให้ดูเลยแล้วกันนะประมาณ6นิ้วสูงประมาณ6นิ้วเอาหน่วยเป็นเซนติเมตรดีกว่าจะได้ดูง่ายๆประมาณ15เซนนะครับถ้าเกิดเทียบกับออพติมัสเนี่ยเดี๋ยวท้ายคลิปมีภาพให้ดูนะนี่ก็จะคร่าวๆคือตรงนี้มันมีปืนแล้วก็มีแขนสามารถเปลี่ยนได้นะครับจะใช้เป็นแบบไหนเดี๋ยวผมถอดเลยแล้วกันนะปุ๊บนี่ก็ถอดมาก็จะเป็นเดือยธรรมดาเสียบเข้าไปเฉยๆนะครับงานโทมี่นะนี่นะครับก็จะเป็นมือประมาณนี้เลยมือก็ขยับนิ้วไม่ได้นะแขนก็กางได้ครับแต่มันจะติดเกาะติดอะไรเนี่ยคือมันเกะกะเหลือเกินนะหมุนตรงนี้ก็หมุนได้360องศาสามารถขยับได้ตอนนี้ก็เป็นจุดขยับแค่1จุดไม่ใช่ดับเบิ้ลจอยนะครับคือมันเหมาะกับเอามาแอคชั่นท่านะตรงนี้ผมก็ทำสีไปนะครับรายละเอียดช่วงขาเนี่ยที่ผมบอกว่าเกาะหายไปทั้งแถบเลยหลังไม่มีหน้าไม่มีนะครับก็เลยใช้เป็นสีมาเขียนเป็นรอยแทนนะก็เอาสีทองนะครับมาเขียนของกันพลานะครับเอามาเขียนขยับมันก็ถือว่ารายละเอียดมันก็โอเคนะแต่จุดขยับเนี่ยมันจะเออๆหน่อยมันไม่ค่อยแข็งแรงนะครับนี่เป็นรายละเอียดคร่าวๆเดี๋ยวผมยืนให้ดูแล้วกันมันจะงอกแงกหน่อยนะนี่นะครับประมาณนี้เลยถือว่าก็ราคาถ้าจำไม่ผิดน่าจะเกือบ 2,000 นะตัวนี้นะครับยูเวนออพติมัสเนี่ยมันประมาณ 3,800 แล้วล่ะเดี๋ยวนี้มันเป็นงานของทาคาระโดยตรงด้วยนะครับไม่ใช่งานบันไดก็ผมก็เพิ่งเคยเห็นงานทาคาระที่เป็นแบบประกอบแล้วแบบพราโมประกอบแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นบับเบิ้ลบีนะครับ DMK02นะครับเขาคงรีวิวกันไปเยอะแล้วล่ะแต่ผมเพิ่งมานึกออกว่ามีตัวนี้เพราะมันอยู่ในฉากตั้งนานนะครับอ่ะเดี๋ยวไว้ประกอบฉากกันเลยดีกว่าไปดูฉากกันเลยนะครับThrough the back door, we get that fresh squeeze on the D-Low.
รีวิวจบไปแล้วนะครับถ้าชอบยังไงก็กดไลค์กดแชร์ให้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่องซีเก้งทัวร์ด้วยนะก็จะเป็นแนวประจนภัยแนวใช้ชีวิตของผมเองนะครับอันนี้ก็ช่องซีเก้งทอยคือช่องหลักอยู่แล้วนะครับก็จะมีของเล่นมาให้ดูนะมาให้เรื่อยๆนะครับก็กล่าวขอสวัสดีปีใหม่ล่วงหน้าก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถึงวันไม่รู้จะอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตหรือเปล่านะคงเพื่อนเยอะนะโอเควันนี้ก็คร่าวๆกับ Bumblebee นะครับงานทาคาระโทมิตัวกล่องนี้เองนี่ Bumblebee ช่วงนี้หนังเข้าด้วยนะใครยังไม่ได้ดูก็รีบไปดูกันนะครับหนังก็สนุกให้ครบทุกรสนะแล้วแต่คนชอบนะครับบางคนชอบแนวดุเดือดไมเคิลเบย์ใช่ไหมก็อันนี้ก็เป็นอีกแนวนึงที่ดูมุ้งมิ้งน่ารักนะครับไปดูบีกันอีกมุมมองนึงแล้วกันนะวันนี้ซีเก้งทอยขอลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ